ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยดูเหมือนว่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ใกล้ๆตัวเลข 3,000 รายแต่หลังจากที่มีการประกาศการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีการปิดเมืองปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ก็ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนนำไปสู่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่ถึง10รายในวันหลังๆครับขณะที่มาตรการการปิดเศรษฐกิจเริ่มจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็กลับมาอนุญาตให้ร้านค้าร้านอาหารหรือว่าสถานที่ให้บริการบางประเภทกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับรายการข่าวเจาะของเราได้พาคุณผู้ฟังไปพบกับตัวแทนของกลุ่ม19นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้เผยแพร่แนวคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านได้ในบทความนะครับที่มีชื่อเป็นซีรีส์ว่าโควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์อีก3ท่านในอีก3มุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์มหภาคคนติดเชื้อและตายเป็นจำนวนมากเนี่ยอันนี้ยังไงเศรษฐกิจก็ถูกกระทบอยู่ดีความเหลื่อมล้ำมันจะต้องมีการคิดจินตนาการมาตรการซึ่งเหมาะกับรากหญ้ามากขึ้นและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสุดท้ายการล็อกดาวน์เนี่ยส่งผลเชิงบวกกับเศรษฐกิจมากกว่าการไม่ล็อกดาวน์แน่นอนเพื่อที่จะประเมินว่าตอนนี้โควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนมาตรการที่เราใช้ดูแลเศรษฐกิจเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่และหลังจากที่โควิด-19 ผ่านพ้นไปเศรษฐกิจไทยต้องเจอกับอะไรที่จะตามมามาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับผมดร.ดอนนาคอนทัพครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยครับดร.ดอนนะครับก็ได้เขียนบทความในชื่อว่าวิกฤตโควิด-19 ในมุมมองเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มองว่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ซึ่งหากไม่มีมาตรการรองรับทางเศรษฐกิจที่ดีพออาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและตลาดเงินตลาดทุนได้กลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตครับสถานการณ์โควิด-19 นะครับเป็นช็อคที่รุนแรงมากต่อเศรษฐกิจไทยนะครับไม่ว่าเป็นทางด้านอุปสงค์อุปทานนะครับอุปสงค์ก็คือความต้องการสินค้าและบริการเนี่ยหายไปนะครับอุปทานก็จะมีเรื่องของการที่เราไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการได้นะครับของประเทศไทยจริงๆเนี่ยเรื่องอุปสงค์เนี่ยจะสำคัญกว่านะครับเพราะว่าเป็นประเทศเราเนี่ยพึ่งพาอุปสงค์จากต่างประเทศเป็นหลักแล้วก็มามีเรื่องของนักท่องเที่ยวที่หายไปเนื่องจากเขามาเมืองไทยไม่ได้หรือเขาก็อาจจะไม่อยากมาเมืองไทยด้วยนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่นะครับและมีการเชื่อมต่อไปหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือบริการที่เป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าโรงแรมภัตตาคารค้าปลีกนะครับซึ่งกระจายเป็นวงกว้างนะครับการที่นักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยทำให้เม็ดเงินเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับในระบบเศรษฐกิจแต่มันไม่ใช่แค่นี้นะครับเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยเข้ามากระทบในเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีการจัดการไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายก็นำไปสู่มาตรการที่เราเรียกกันว่าปิดเมืองหรือล็อกดาวน์นะครับมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆก็มีผลซ้ำเติมนะครับทำให้หลายกิจการเนี่ยไม่สามารถเปิดดำเนินการได้นะฮะแล้วก็มีผลให้ประชาชนทั้งหลายต้องอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่สามารถไปจับจ่ายใช้สอยหรือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติได้นะฮะนี่ก็เป็นผลซ้ำเติมต่อเศรษฐกิจนะครับในระยะสั้นนะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นปกติอาจไม่ใช่เรื่องยากแต่ในระยะยาวโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปครับปัญหาครั้งนี้นะครับก็ต่างกับของปี40นะครับวิกฤตต้มยำกุ้งหรือปี 2008-2009 วิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยคราวนู้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเฉพาะภาคเศรษฐกิจนะฮะประชาชนยังไม่ได้เป็นอะไรมากแต่คราวนี้เนี่ยมันเรื่องของสุขภาพเนี่ยว่าคนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะล้มหายตายจากไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันแก้โดยมาตรการการเงินการคลังเหมือนอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ครับมันจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพของคนให้เป็นหลักก่อนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพคนเนี่ยแล้วปล่อยให้ค
คนติดเชื้อและตายเป็นจำนวนมากเนี่ยอันนี้ยังไงเศรษฐกิจก็ถูกกระทบอยู่ดีนะครับเพราะมาตรการที่ต้องดูแลเนี่ยเราจะต้องทำไปควบคู่กันนะครับคือในขั้นของสาธารณสุขเนี่ยจะต้องพยายามจำกัดการแพร่ระบาดและควบคุมให้สถานการณ์ไม่บานปลายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการการเงินการคลังเนี่ยก็ต้องทำควบคู่กันแต่แบ่งเป็นเฟสๆนะฮะในช่วงที่สถานการณ์ยังลุกลามอยู่หรือยังควบคุมอยู่เนี่ยมาตรการการเงินการคลังเนี่ยควรจะเน้นไปที่การเยียวยานะฮะดูแลไม่ให้คนที่ถูกกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมีล้มหายตายจากไปจากระบบเศรษฐกิจนะครับให้เขายังอยู่รอดได้นะฮะจนเมื่อสถานการณ์เนี่ยควบคุมได้แล้วเนี่ยจึงค่อยไปเรื่องของการฟื้นฟูของเศรษฐกิจครับครับในระยะสั้นเนี่ยเราก็ควรจะดูแลคนที่รับผลกระทบเดือดร้อนจากการปิดเมืองการล็อกดาวน์ในช่วงนี้นะครับแต่ภาพกลางภาพยาวภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้วหรือว่าถ้ายังไม่ผ่านพ้นอาจจะอยู่กับเราอีกหลายปีนะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราควรจะมีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงครับครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องที่อุปสงค์ต่างประเทศอะไรยังหายไปนะครับก็ในช่วงโควิดเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเราจะดูควบคุมได้นะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยยังไม่ดีนะครับในเรื่องของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะต่อไปเนี่ยการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศเป็นหลักนะครับที่จะยกตัวอย่างเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับที่อุปสงค์จากต่างประเทศหายไปเนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในประเทศไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวไทยเที่ยวไทยหรือการจัดสัมมนาหรือมีเรื่องของภาษีให้คนไปเที่ยวมากขึ้นแม้กระทั่งเรื่องของวันหยุดยาวที่เราตอนนี้ยกเลิกไปก่อนเนี่ยก็อาจจะไปโผล่ในช่วงปลายปีนะครับให้กระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในประเทศเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเราคงยังพึ่งพาต่างประเทศไม่ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยในช่วงที่ควบคุมได้จะกลับมาเนี่ยแต่ก่อนจะมีพวกวัคซีนเนี่ยเข้าใจว่าหลายธุรกิจเนี่ยคงไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกตินะครับเช่นเรื่องของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะจ้างคนได้ครึ่งเดียวนะฮะเพราะคนที่ว่างงานเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนหนึ่งนะฮะมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยต้องอาศัยการส่งเสริมการจ้างงานนะครับจริงๆที่สำคัญเลยคือพวกของการจ้างงานรายย่อยแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนในภูมิภาคเพื่อศักยภาพเศรษฐกิจในอนาคตนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับว่าเรื่องของพื้นที่การเกษตรเนี่ยพื้นที่ชนบทานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะพื้นที่ชนบทานเราจริงๆค่อนข้างน้อยนะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรแต่พื้นที่ชนบทานเนี่ยมีแค่130นะฮะจริงอาจจะอาศัยสถานการณ์นี้นะตอนฟื้นฟูเนี่ยไปสร้างแหล่งน้ำให้กับประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นเรื่องของการฟื้นฟูนะฮะการฟื้นฟูในที่นี้ผมหมายถึงว่าเป็นการไปเติมเต็มพวกอุปสงค์ที่ขาดหายไปจากต่างประเทศแล้วก็หายไปจากเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่จริงมันมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นอีกนะครับเรื่องการฟื้นฟูผมคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าโรคหลังโควิด19เนี่ยคิดว่าหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในระยะไกลข้างหน้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถแข่งขันได้ในอนาคตนะครับก็ตัวอย่างก็อันนี้ก็เช่นเราโลกในอนาคตเนี่ยน่าจะหมุนไปทางที่พึ่งพาทางดิจิทัลออนไลน์แล้วก็การใช้พวกหุ่นยนต์ได้มากขึ้นเราอาจจะต้องมีการเตรียมทักษะแรงงานไปด้านนั้นครับและถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันแล้วนะครับต่อไปเราอาจจะเสียโอกาสที่จะหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางครับถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างความสามารถการแข่งขันให้รับกับเศรษฐกิจหลังโควิด19ได้เนี่ยเราอาจจะติดในกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปตลอดไปก็เป็นได้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอยู่แล้วครับในมุมมองของเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับวิกฤตโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจไทยเกิดดีมานด์ช็อคความต้องการซื้อสินค้าและบริการหายไปจากการท่องเที่ยวข้อเสนอทางด้านนโยบายของดร.ดอนก็คือในระยะสั้นภาครัฐต้องเน้นไปที่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการสร้างงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจขณะที่ในระยะยาวการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้นะครับผลที่ตามมาจากมาตรการปิดเมืองปิดเศรษฐกิจก็คือแรงงานจำนวนมากได้รับผลกระทบหลายคนนะครับมีรายได้ที่ลดลงหลายคนต้องออกจากงานแม้ภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาในเบื้องต้นเช่นการให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงความช่วยเหลือนี้ครับ
สวัสดีครับผมสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับดร.สมชัยนะครับก็ได้เสนอแนวคิดการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมในบทความที่ชื่อว่ารับมือโควิด-19 ยุทธศาสตร์ผสมผสานสาธารณสุขและเศรษฐศาสตร์เรื่องไหนที่อาจารย์คิดว่าดูน่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลมากที่สุดครับถ้าถามผมตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องการการดูแลคนที่ได้ผลกระทบอย่างไม่ทั่วถึงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดนะฮะเพราะว่าผลกระทบมันค่อนข้างแรงนะฮะผลค่อนข้างแรงแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เรียกว่าภาษาชาวบ้านคือสายป่านสั้นสายป่านสั้นคือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่รายได้ก็ไม่ได้สูงเงินเก็บก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะเมื่อต้องตกงานหรือว่ารายได้มันหายไปเนี่ยแล้วเกิดนโยบายของรัฐก็เข้าไม่ถึงเขาก็เข้าไม่ถึงด้วยเช่นกันนะครับคนแบบนี้เนี่ยเนื่องจากสายป่านสั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ความลำบากอย่างน่าเป็นห่วงนะครับอย่างค่อนข้างรวดเร็วแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เราดันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครก็อยู่ที่ไหนนะเราได้แต่คาดเดามันก็มีข่าวตามสื่อมาว่าคนนั้นคนนี้ลำบากมากคนนั้นคิดฆ่าตัวตายนู่นนี่ต่างๆแล้วก็เห็นภาพแบบนั้นแต่ว่าแล้วเห็นภาพแบบที่เป็นลักษณะเป็นแบบมันภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น system เป็น systematic data นะเป็นข้อมูลที่เป็นระบบนะที่จะทำให้เราสามารถบอกได้แน่ๆว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับนโยบายในรูปแบบอย่างไรเงิน 5,000 บาทที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยจะต้องปรับเกณฑ์ในการให้หรือไม่อย่างไรตรงนี้เรายังไม่รู้ชัดเจนครับวิธีที่ดีที่สุดครับที่อาจารย์คิดว่าจะสามารถครอบคลุมคนทุกคนคนทุกกลุ่มแล้วก็ไม่มีใครตกหล่นไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังตอนนี้เรามีวิธีที่ดีที่สุดหรือยังครับวิธีที่ผมคิดว่าดีอันดับ2ละกันนะฮะภาษาอังกฤษก็คือ second base นะฮะsecond base เนี่ยผมเคยเสนอว่ากลับมาเรื่องของเงิน 5,000 บาทนะฮะซึ่งเป็นแค่ตัวอย่างอาจจะปรับใช้กับมาตรการอื่นก็ได้แทนที่จะไปบอกว่าจะต้องไปตามหาให้เจอนะฮะว่าคนที่ถูกผลกระทบจากโควิดนั้นคือใครบ้างอย่างที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไปหาเลยว่าหนึ่งไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะเจอตัวคนถูกกระทบไหมแอสซูมไปเลยว่าทุกคนถูกกระทบหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราควรจะช่วยใครแล้วเราอาจจะไม่ต้องช่วยใครแต่คิดผมก็คือว่าเราอาจจะไม่ต้องช่วยคนที่มีฐานะดีคนที่สายป่านยาวมากๆนะฮะคนที่เป็นเศรษฐีนะฮะเพราะฉะนั้นไอเดียที่ผมเคยเสนอก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องเงิน 5,000 บาทเนี่ยที่ต่างว่าเราตั้งต้นว่าเราให้ทุกคนก่อนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์นะฮะอาจจะอายุเกิน18 15อะไรก็แล้วแต่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตรงนี้เนี่ยมาดูซิว่าแล้วใครบ้างที่เรามีข้อมูลว่าเขาเป็นคนรวยนะฮะซึ่งเรามีข้อมูลประเภทนี้อยู่เช่นเรามีข้อมูลคนที่ถือหุ้นเรารู้เลยว่านายคนนี้เลข13หลักตรงนี้เนี่ยถือหุ้นอะไรบ้างอันนี้ตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลนะฮะมูลค่าที่ถืออยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะใครเป็นเจ้าของรถซึ่งกรมทะเบียนกรมขนส่งเขาก็จะมีข้อมูลที่อยู่ใครเป็นเจ้าของที่ดินใครเป็นเจ้าของที่มูลค่าเท่าไหร่กรมที่ดินเขาก็มีอยู่นะฮะข้อมูลประเภทนี้เนี่ยเอามาใช้ในการตัดคนรวยออกไปนะฮะวิธีแบบนี้เนี่ยทำให้ประหยัดก็ประมาณลงมาเทียบกับที่จะต้องให้กับทุกคนซึ่งมีบางที่เขาเสนอนะฮะแล้วรัฐบาลไม่เอาเพราะว่ามันแพงนะฮะแต่ถ้าวิธีที่ผมเสนอเนี่ยคนจนไม่ตกหล่นแน่นอนนะฮะว่าถ้าเป็นคนจนก็คงไม่มีชื่อเป็นเจ้าของรถเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของหุ้นหรอกนะฮะวิธีนี้เนี่ยผมคิดว่าการตกหล่นจะไม่เกิดขึ้นครับทีนี้ครับมาตรการที่เหมาะสมสำหรับสังคมที่มันมีความหลากหลายมีความแตกต่างมันควรจะเป็นยังไงครับคือถ้าสังคมหลากหลายแตกต่างมาตรการเราก็ต้องหลากหลายแตกต่างตามไปด้วยนะครับเช่นตอนนี้ที่มีพูดเรื่องของการเปิดเมืองใหม่นะฮะแล้วก็มีการบอกเลยว่าเช่นถ้าคุณไปห้างเนี่ยจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างซึ่งมีบางห้างเขาก็เสนอมาตรการมายิบยับเลยนะฮะ10กว่ามาตรการอะไรก็ว่าไปนะฮะคำถามก็คือว่าห้างเนี่ยเขาทำได้แต่ถ้าเกิดเราไปถามเรื่องของลาบหญ้าเรื่องของร้านอาหารข้างทางนะฮะที่ไปบอกว่าให้เว้นระยะห่างสมมติให้คนเข้ามานั่งกินข้าวได้ร้านอาหารนะครับแต่ต้องเว้นระยะห่างกัน2เมตรไปดูร้านลาบหญ้าสิฮะเขาทำกันได้หรือเปล่าไม่ต้องลาบหญ้าร้านชนชั้นกลางที่ว่านี่แหละไปแถวเสาชิงช้าซึ่งร้านอาหารพวกนั้นเนี่ยฐานะดีนะฮะแต่ว่าถามว่าเขาทำได้ไหมสิ่งที่ได้ยินซุ้มเสียงคือว่าเขาก็ทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าร้านเขาไม่ได้ใหญ่เขาเป็นร้านห้องแถวนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไปนั่งปุ๊บสุดท้ายก็ระยะ2เมตรจะนั่งได้แค่โต๊ะเดียวหรือ2โต๊ะอย่างเก่ง
กือบจะไม่ได้ช่วยอะไรเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาซึ่งไม่ให้คนนั่งเลยเป็นต้นคือไอ้เรื่องประเภทนี้ที่จะต้องคิดแทนเพิ่มขึ้นนะฮะผมเคยในอีกบทความหนึ่งผมเคยเขียนว่ามันจะต้องมีการคิดจินตนาการมาตรการซึ่งเหมาะกับรากหญ้ามากขึ้นไม่ใช่แค่ไปบังคับบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเว้นระยะห่าง2เมตรนะยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าโต๊ะยังคงใกล้กันอยู่แต่ว่าทำฉากกั้นขึ้นมาระหว่างโต๊ะได้ไหมที่จีนเขาก็ทำแบบนั้นนะฮะถ้าทำฉากกั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ร้านแบบที่เป็นรากหญ้าเนี่ยก็สามารถที่ให้คนไปกินข้าวได้นะโดยที่ก็ยังป้องกันเรื่องของการระบาดได้ด้วยไอ้เรื่องประเภทเนี้ยที่มันต้องมีความหลากหลายแตกต่างกันระหว่างเวลาเราพูดถึงรายใหญ่หรือเราพูดถึงรายเล็กนะฮะตอนเนี้ยสมมุติกับว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันรายใหญ่ทำได้ไม่ยากแต่รายเล็กมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเมืองงวดนี้ก็จะมีความยังมีความเหลื่อมล้ำยังมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิ์ในการได้รับการเปิดเมืองนะครับครับถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับนโยบายยังหลากหลายไม่พอยังมีคนที่ตกหล่นมีคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับอาจารย์คิดว่าต่อไปสถานการณ์มันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนหน้าตาสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้ครับคือมันก็จะเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ถูกกระทบเนี่ยจริงๆสายป่านก็สั้นยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วแถมคนที่สายป่านสั้นก็ปรับตัวได้ยากกว่าด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามาตรการเรื่องของการกึ่งปิดเมืองแบบเนี้ยลากยาวไปเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันก็จะมากขึ้นนะฮะคนที่จนก็จะยิ่งจนลงไปมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะแล้วก็ในที่สุดเราก็ต้องพยายามคิดมาตรการที่มันหลากหลายมากขึ้นหรือในเรื่องของความช่วยเหลือของภาครัฐ เพิ่มสายป่านให้เขาเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามที่ผมพูดเมื่อสักครู่เช่นเรื่องของกรณีเปลี่ยนวิธีการให้เงิน 5,000 บาทเป็นต้นนะครับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องให้ความสำคัญนะครับก็คือการศึกษาผลกระทบต่อคนตัวเล็กตัวน้อยคนฐานรากคนชายขอบซึ่งคนเหล่านี้นะครับรับแรงกระแทกได้น้อยกว่าและผลกระทบที่ได้รับอาจจะถาวรเช่นการขาดเรียนของเด็กยากจนที่ส่งผลต่อการสะสมทุนมนุษย์ในระยะยาวในมุมมองของดร.สมชัยนะครับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงควรจะออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของคนแต่ละกลุ่มครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับในช่วงหน้าเราจะมาหาจุดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาพและปัญหาใหญ่ที่จะตามมาหลังจากโควิดกับนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขครับสวัสดีครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าที่จะพาคุณไปพบกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความยั่งยืนพร้อมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจคัดสรรโดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายการข่าวเจาะออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org Facebook YouTube Apple Podcast Google Podcast Spotify และ SoundCloud กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนจากสำนักข่าวออนไลน์ thaipublica โดยผมจิรติขันติพะโลนะครับเรากำลังพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาวิธีฟื้นฟูประเทศไทยจากโควิด-19 เราพูดคุยกันในประเด็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคและความเหลื่อมล้ำไปแล้วนะครับเราจะมาคุยกันต่อครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขครับสวัสดีครับผมนพพลวิทย์วรพงศ์นะครับเป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดร.นพพลนะครับก็ได้เสนอประเด็นที่เป็นมิติเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในชื่อบทความว่าโควิด-19 การต่อสู้ในระบบสุขภาพจุดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสาธารณสุขครับเราควรจะวิเคราะห์ยังไงดีครับถ้าจะเอาในหลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพนะครับวิธีการหนึ่งที่ทำได้คือเอาตัวความสามารถในการจัดการกับโรคระบาดใหญ่ของระบบสาธารณสุขเนี่ยเป็นตัวตั้งเช่นสมมติว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเช่นสมมติว่าเราคิดว่าเราจะจัดการกับคนได้ประมาณสัก100คนแบบนี้เป็นต้นก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนติดโรคถึง100คนปุ๊บก็จำเป็นต้องกลับล็อกดาวน์อีกรอบแต่ว่าการคำนวณเรื่องศักยภาพในการจัดการกับการระบาดใหญ่ที่จริงมันทำได้ยากมากครับเพราะว่าระบบสุขภาพเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ทรัพยากรบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ตัวอย่างเช่นทรัพยากร
พวกเครื่องช่วยหายใจพวก PPE หน้ากากที่มีบางยี่ห้อที่ยังต้องนำเข้าอยู่พวกนี้ครับก็อันนี้มันมีความไม่แน่นอนเยอะเพราะฉะนั้นในแง่ทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะคิดได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสุดท้ายปุ๊บมันก็ต้องใช้วิจารณญาณของคนที่เป็นคนกำหนดนโยบายนะครับว่าเขาจะปรับสมดุลตรงนี้ยังไงแต่ที่จริงนะปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะพอมองได้ว่าสมดุลระหว่างระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจเนี่ยครับมันเป็นเทรดออฟแค่ในระยะสั้นเฉยก็คือในปัจจุบันเราอาจจะได้ประโยชน์จากการล็อกดาวน์ในเชิงสุขภาพแต่ว่าในเศรษฐกิจก็เสียหายเยอะมากแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสุดท้ายการล็อกดาวน์เนี่ยจะส่งผลเชิงบวกกับเศรษฐกิจมากกว่าการไม่ล็อกดาวน์แน่นอนเพราะว่าการศึกษาที่จากประสบการณ์ของช่วงที่มันมีโรคใกล้เคียงกันที่ชื่อว่า Spanish Flu เมื่อปี1918เนี่ยเขาพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล็อกดาวน์นานขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มันมั่นใจแล้วแหละว่าไม่มีโรคเนี่ยเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ล็อกดาวน์นานเนี่ยได้ประโยชน์ในการฟื้นตัวมากกว่าหรือฟื้นตัวเร็วกว่านะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเร็วกว่าพื้นที่ที่ไม่ได้มีการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นจริงๆการมองเรื่องสมดุลเนี่ยเราคงต้องมองทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับในภาวะที่ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพครับการจัดการกับการระบาดครั้งใหญ่จึงเป็นการหาจุดสมดุลระหว่างการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพกับปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแต่ประเด็นที่ต้องกังวลก็คือแม้จะผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วโควิด-19 ก็ยังจะสร้างความหลงทางภาระให้กับระบบสุขภาพอยู่เพราะการแก้ปัญหาในปัจจุบันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตเช่นการรักษาผู้ป่วยค้างๆซึ่งอาจจะมีความก้าวหน้าของโรคมากขึ้นครับในอนาคตเนี่ยแค่ในเฉพาะระบบสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยมันต้องคิดเรื่องของการจัดการกับภาระทางการคลังในระบบสุขภาพด้วยเช่นอะไรเช่นต่อไปเนี้ยหลังจากโควิด-19 หายใช่ไหมครับคนป่วยอีกจำนวนมหาศาลเนี่ยจะกลับเข้าสู่ระบบเช่นคนที่เป็นโรคเรื้อรังคนที่เป็นโรคตาโรคฟันซึ่งปัจจุบันยังไม่เข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยเขาจะกลับเข้ามารักษาพยาบาลแล้วก็อาจจะเข้ามารักษาพยาบาลในรูปแบบที่สุดท้ายปุ๊บเขามีโรคที่รุนแรงกว่าเดิมด้วยถ้ามีโรคเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้รับการรักษาพอกลับมาใหม่ปุ๊บก็ป่วยหนักกว่าเดิมเนี่ยไอ้ต้นทุนในการรักษาตรงนี้ก็จะสูงขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพแบบทั่วหน้าเนี่ยต้นทุนการรักษาตัวนี้รัฐเป็นผู้แบกรับรัฐในที่นี้อาจจะเป็นทั้งตัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเองนะครับในฐานะคนจัดการประกันของประเทศแล้วก็ยังมีตัวของโรงพยาบาลซึ่งหลายครั้งก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของโรงพยาบาลเองเนี่ยในการรักษาพยาบาลคนเนี่ยต้นทุนตรงนี้มันถูกพุชเข้าภาครัฐแน่นอนเพราะฉะนั้นจัดการกับโควิดซึ่งใช้เงินมหาศาลแล้วเนี่ยจัดการกับโรคในอนาคตก็ยังต้องใช้เงินมหาศาลอีกแล้วมันก็จะมีจำนวนผู้ป่วยใหม่อะไรที่มันต้องเตรียมการอีกที่มันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยครับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเจอในทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขก็คือว่ามันจะเจอผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าคนที่เครียดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วยคือเป็นโรคเครียดเนี่ยมันส่งผลต่อโรคอื่นๆเช่นคนเครียดปุ๊บก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพมีการหลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเกิดการสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรเงี้ยเยอะขึ้นซึ่งส่งผลต่อโรคต่างๆเพิ่มต่อไปนะครับพวกโรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆเนี่ยโรคพวกนี้ก็จะสร้างภาระทางการคลังในระบบสุขภาพในภายหลังปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากโควิด-19 ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องของงบประมาณเรื่องของคนป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีอาการแย่ลงอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับมันมีวิธีการป้องกันหรือว่าจะมีวิธีการแก้ไขถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วไหมครับคือวิธีการป้องกันไอ้เรื่องต้นทุนที่กำลังจะเกิดจากผู้ป่วยที่จะกลับเข้ามาในระบบเนี่ยครับผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยไม่มีอันนี้ถ้าเรียนตามตรงเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้คือรัฐบาลไม่สามารถลงไปถึงขั้นกำหนดพฤติกรรมของคนได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่าไม่มีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่รัฐทำได้บางส่วนเช่นถ้าสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโรคนี้ไอ้โรคระบาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าซูอานาติกไวรัสเนี่ยครับพวกนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆในโลก
มันเกิดขึ้นทั้งซาร์สทั้งเมอร์ทั้งอะไรเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะ10ในรอบ20ปีที่ผ่านมาก็มีทั้งหลายโรคที่มันเป็นโรคระบาดเนี่ยแปลว่าในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ทำได้ในอนาคตไกลๆเลยนะครับสิ่งที่ทำได้คือรัฐสามารถเตรียมตัวแล้วก็ทำเรื่องของการเตรียมการเรื่องการระบาดใหญ่ได้ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าในระบบสุขภาพประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบการตอบสนองของการเกิดปัญหาเนี่ยที่ดีพอสมควรแต่ว่าระบบการเตรียมการเพื่ออนาคตเนี่ยก็ต้องถามว่าเราได้เตรียมมากน้อยแค่ไหนมันมีการโอนถ่ายทรัพยากรในระบบการคลังเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องของการเตรียมการเพื่อการระบาดใหญ่บ้างหรือยังแล้วก็เรามีการเตรียมองค์ความรู้พวกนี้ไว้มากแค่ไหนต้องเรียนแบบนี้นะครับที่จริงเนี่ยการเตรียมการเรื่องการระบาดใหญ่เนี่ยมันถ้าต้องเปรียบเทียบมันคือเสมือนเรื่องการเตรียมการในสงครามนั่นแหละก็คือมันไม่ก็ต้องไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันต่างกับสงครามยังไงในขณะที่เรามีงบประมาณให้กับการเตรียมการเพื่อการรบใช่ไหมครับการเตรียมการเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันก็มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์คล้ายกันจากที่เป็นทหารสู้รบในฟรอนต์ไลน์เนี่ยก็กลายเป็นแพทย์มาสู้รบแทนศัตรูที่เป็นคนเป็นชาติอื่นเนี่ยมันก็มากลายเป็นไวรัสแทนแล้วก็กระทบชีวิตทุกคนเหมือนกันที่จริงการเกิดการระบาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีการคิดเรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในทางการคลังที่ภาษานักเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า fiscal space เนี่ยให้ลองคิดว่ามันจะมีการชิฟต์บัดเจ็ตสุดท้ายเข้ามาสู่ระบบสุขภาพที่มันเป็นภัยคุกคามชีวิตมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับและปัญหาที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงก็คือผลกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ถ้าบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดูแลผู้ป่วยอ่อนแอลงไปนั่นหมายความว่าระบบสาธารณสุขจะอ่อนแอตามไปด้วยครับถ้าไปดูวรรณกรรมในต่างประเทศนะครับมันเริ่มมีการพูดถึงการเบิร์นเอาท์ของแพทย์ซึ่งถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้สุดท้ายระบบสุขภาพมันจะอ่อนแอกว่าเดิมเมื่อแพทย์ไปรักษาคนในโควิด-19 เยอะๆเนี่ยคือแพทย์ทำงานหนักมากแล้วก็ที่จริงตั้งแต่เริ่มมี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยแพทย์ทำงานหนักอยู่แล้วคราวนี้การที่มันมีโควิด-19 เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้แพทย์ทำงานหนักมากกว่าเดิมไปอีกคราวนี้เมื่อทำงานหนักมากกว่าเดิมใช่ไหมครับแพทย์ก็ไม่จำเป็นต้องทำวิชาชีพนี้เสมอไปอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาสมองไหลแน่นอนคือ1ไม่ถ้าไม่สมองไหลจะเป็นแพทย์ในภาครัฐแล้วย้ายไปเอกชนก็อาจจะเกิดสมองไหลคือแพทย์ไปทำอาชีพอื่นเลยแปลว่าที่เคยเรียนมาทั้งหมดเนี่ยแพทย์ไม่เอาละไปทำอาชีพอื่นคืออันนี้เป็นความกังวลที่อันนี้ส่วนตัวผมก็อยากสนใจดูต่อไปว่าสุดท้ายปุ๊บมันจะเกิดปัญหาตรงนี้หรือเปล่าแต่ที่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีข่าวนะครับยังไม่มีการศึกษาชัดเจนก็แต่ว่าเริ่มมีข่าวที่เห็นชัดว่าแพทย์ลาออกพอสมควรเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแบกรับกับภาระตรงนี้ในด้านจิตใจความเครียดของเขาไม่ไหวก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐต้องเข้าไปรีเทนแพทย์ให้ได้แล้วก็ต้องคิดให้ได้ว่าจะทำรูปบำรุงสุขภาพจิตของแพทย์ในยังไงด้วยนอกเหนือไปจากการจัดการกับผู้ป่วยการเกิดขึ้นของโควิด-19 นี้นะครับก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าเรื่องของเศรษฐกิจและสุขภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นทับซ้อนกันในหลายมิติการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยจากวิกฤตโควิด-19 ภาครัฐจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบทั้งในระยะสั้นกลางและยาวในระยะสั้นครับต้องดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างงานนะครับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะกลางต้องสร้างให้เกิดสมดุลทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสุขภาพขณะที่ในระยะยาวเราต้องถือเอาวิกฤตในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ได้นะครับในซีรีส์โควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และในสัปดาห์ต่อๆไปเราก็จะทยอยรวบรวมบทสัมภาษณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ท่านอื่นๆมาบอกเล่าในรายการและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติขันติพะโลสวัสดีครับ